เมื่อวานนี้ก็มีเกมอุ่นเครื่องที่จะเจอกับทางชลบุรี FC ค่ะและสุดท้ายก็เป็นทีมชาติไทยชุด U23 เนี่ยที่พ่ายแพ้ชลบุรี FC ไป1-2ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเวลา16:30นะที่สนามภายในยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่ค่ะฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็ลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องเจอกับทางชลบุรี FC สโมสรระดับไทยลีกค่ะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็แข่งขันแบบปกติค่ะ90นาทีแล้วก็ครึ่งละ45นาทีซึ่งทีมชาติไทยชุด U23 ของเราค่ะก็นำทัพมาโดยสยามแย็บค่ะแล้วก็รวมไปถึงชูคิดวรรณประภาแล้วก็ปุรเชษฐ์ทอดสนิทค่ะซึ่งผลการแข่งขันนะคะปรากฏว่าเป็นทางชลบุรี FC ค่ะที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2-1จากประตูของพานุพงษ์พลซาค่ะในนาทีที่5แล้วก็รวมถึงอัมดูออตตาร่าในนาทีที่79ค่ะส่วนช้างศึกชุดรองเนี่ยก็มาได้ประตูจากทางคณะคำยกในนาทีที่87ค่ะก็เลยทำให้จบเกมค่ะเป็นทีมชาติไทยชุด U23 ของเราที่พ่ายแพ้ต่อชลบุรี FC ไป1-2แล้วก็สำหรับทีมชาติไทยU23 เนี่ยก็จะมีการเก็บตัวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งภายหลังการอุ่นเครื่องค่ะทางด้านของคุณยุทธนาหยิมการุณค่ะอุปนายกสมาคมก็ได้มีการพูดถึงภาพรวมในการเก็บตัวครั้งนี้ค่ะว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณนักกีฬาแล้วก็รวมถึงสโมสรต้นสังกัดของน้องๆทุกคนที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้แคมป์นี้เนี่ยเกิดขึ้นและสำหรับการเก็บตัวครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแคมป์ที่นักเตะทั้ง23คนได้มีการฝึกซ้อมร่วมกันแล้วก็มีแมตช์แข่งขันถึง2เกมด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากกับการเตรียมตัวก่อนลุยโอลิมปิกในช่วงเมษายนปี2567ค่ะซึ่งทางคุณยุทธนาหยิบการุณก็ยังมีการพูดต่อนะคะบอกว่าเรามีเวลาอีก4เดือนด้วยกันนับจากนี้อีก2แคมป์ที่เราจะเรียกนักกีฬาเข้ามาฝึกซ้อมร่วมกันในเดือนมกราคมแล้วก็มีนาคมปี2567ซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยต้องยกระดับการแข่งขันภายในทีมขึ้นมาเกมอุ่นเครื่อง2นัดเนี่ยทำให้เราได้เห็นการพัฒนาของนักเตะตัวใหม่ๆหลายคนซึ่งสามารถเล่นเข้าขากับแกนหลักได้เป็นอย่างดีตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ทีมเนี่ยมีขุมกำลังในตำแหน่งต่างๆมากขึ้นนั่นเองค่ะและสำหรับทีมชาติไทยชุด U23 ของเราค่ะก็ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย U23 ที่ประเทศกาตาร์โดยจะมีการจับฉลากแบ่งสายในวันที่23พฤศจิกายนนี้แล้วก็จะมีการแข่งขันในวันที่15เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมในปีหน้านั่นเองค่ะก็เดี๋ยวรอเชียร์นะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยมีทัวร์นาเมนต์ระดับที่เราต้องการอยู่ด้วยเพราะว่าการแข่งรอบวันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันก็มีโอกาสในการลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกมด้วยใช่ก็ถือว่า2เกมนี้เจอกับชลบุรี FC แล้วก็รวมถึงทางเทโรนะก็เป็นเกมที่ได้อุ่นเครื่องแล้วก็เป็นเกมที่ได้ดูเรื่องของแผนระบบการเข้าขากันของตัวหลักคนเก่าๆแล้วก็รวมถึงนักเตะคนใหม่ที่มีการติดเข้ามาในชุด U23 ด้วยนะก็ถือว่าเป็นเวทีที่ได้เปิดโอกาสให้กับผู้เล่นที่ฟอร์มดีในลีกนะครับแล้วก็อายุอยู่ในเกณฑ์เนี่ยได้มาทดสอบฝีเท้ากันแล้วก็โค้ชหลักเองก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าใครที่เหมาะสมกับการติดทีมชาติตัวจริงนะก็ใช้ทัวร์นาเมนต์แบบนี้เดี๋ยวมี FIFA Day ในปีหน้าอีก2ครั้งครับเดือนมกราคมแล้วก็มีนาคมในการเตรียมทีมก่อนที่เมษายนนี่ของจริงนะใช่ค่ะที่กาตาร์นะครับครับ